ต้องพูดประมาณเท่าๆกันค่ะเราต้องไปด้วยกันเอาเนี่ยข่าวกับก๊อฟกับก๊อฟไหมอะไรเนี่ยใครคุณแฟนคนไหนคุณแฟนคนไหนก๊อฟหรือไม่ไม่ดีไม่แล้วคนไหนถามคำถามก็ก๊อฟหรือไม่ก๊อฟหรือไม่ก๊อฟก๊อฟก๊อฟหรือก๊อฟไหมคนไหนไม่คนนี้ไหมคนนี้ไหมเห็นไหมคะนี่จะโดนแซวนะนี่เขาบอกไอ้หน้าเหมือนก๊อฟไหมเขาบอกคุณพ่อแอร์ยังเป็นพ่อทรงผมใช่แต่ว่าตอนผมยาวก็โดนแซวตั้งแต่ตอนผมยาวแล้วโดนแซวโดนแซวว่าอะไรนะเขาบอกหน้าเหมือนไหมอ่ะไม่ใช่คนนี้อีกคนนึงน่าจะคล้ายๆกันแล้วคนไหนล่ะที่เป็นข่าวอ่ะก็คนนี้ไงอ๋อถ่ายจริงป่ะฮะถ่ายจริงป่ะนี่จริงเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมก็รู้จักกันรู้จักกันก็เคยมีมติไงอ่ะรู้จักกันได้ยังไงอ่ะอ้าวรู้จักก็คือเหมือนกับว่าไปเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันก็รู้จักกันเป็นต่างกับเมียพี่พี่ไปจับฉลากพี่นะการชาติการชาติไม่ได้เลยได้ออกเบอร์เหมือนเบอร์บอดเอามาเรื่องนี้บ้างเรื่องรักสวยรักงามนะเรื่องสวยรักงามข้ามเชียร์ไปเชียร์ก็รักสวยรักงามจริงๆผมอยากถามเรื่องนี้เขาเป็นข่าวนะเรื่องนี้เขาเป็นข่าวกับสาวๆอะไรเนี่ยเอาไม่เอาเหรอไม่เอาไม่ถามเหรอไม่หรอกอย่าเลยเอออย่าละอย่าเลยถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงเดี๋ยวคุณจะคิดไปกันถามแม่เลยถามแม่อ้าวเขาบอกไปว่าเห็นแล้วว่าสี่สาวเนี่ยเขาสนิทสนมกันเวลาอยู่ในห้องแต่งตัวเขาจะสนิทสนมกันคุยกันเรื่องความสวยความงามใครห่วงสวยมากสุดฮะไปสี่คนเชียร์หรือเปล่าใครสวยเชียร์หรือเปล่าจะเป็นเพื่อนไม่เขาบอกว่าในข่าวเขาบอกว่าน้องฝนเนี่ยนะเป็นคนรักสวยและงามสวยแต่ไม่ลงทุนอันนี้คือยังไงเพื่อนเพื่อนเมาเลยดีกว่าตัวเองคงไม่บอกว่าหนูสวยแต่ไม่ลงทุนทำไมครับเชียร์ชอบมาขอเห็นว่าใช้อยู่แล้วไงก็เปิดอยู่แล้วก็คือว่าใครขอจริงด้วยเหรอเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้เชียร์คือว่าไม่ใช้หน่อยค่ะคือเคลมเลยใช่แต่ไม่คืนไงคะไม่คืนดันฟันกันในเชียร์เดินไปเลยแสดงว่าไอ้ก็มีประวัติเหมือนกันใช่ไหมโดยเขาขอเหมือนกันเขาเล่าเองค่ะอ๋อเลยหนูว่าคือฝนจะเจอกับไอ้บ่อยตอนประกาศเข้ารายการนะคะประกาศแล้วก็คือไอ้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีคุณแม่มาด้วยไงคะก็หอบของมาเยอะแยะแต่ว่าของฝนเนี่ยเนี่ยก็หอบไปที่สามใบแล้วคือเขาต้องแบกมาแล้วไม่มีอีกโอ้โหนี่สามใบนี่เยอะเลยท่านผู้ชมคนเดียวใบเดียวเลยนะคะทีนี้เลยถ้าจากของฝนอ้าวผมติดย่อยค่ะแต่ของฝนนี่จะแบบว่ามาคนเดียวค่ะมาเองก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรนะโอ้มาที่หนูมาตัวเปล่าเขาเป็นลักษณะแบบสวยชอบยืมถ้าเป็นใช่ใช่ก็คือแบบว่าบางทีได้สวยงามได้เราลืมออนเว้นนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าไอ้ต้องมาแล้วทีมงานเขาบอกว่าน้องฝนได้ยืมไอ้เป็นประจักษ์เลยทีมงานช่องเจ็ดก็ต่อยอย่างนั้นยืมอะไรบ้างยืมอะไรบ้างก็ส่วนมากจะเป็นแบบพวกเชฟดิ้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นหน้าตรงก็แล้วก็ที่ปัดแก้มเออแล้วก็ต้องหูเครื่องประดับแล้วก็เสื้อเหลืองยืมได้ไหมเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองได้ค่ะเสื้อเหลืองดังไหมยิบดังไหมอย่างสำคัญที่ขนตาใช่คือถ้าเกิดวันไหนขนตาคือขนตาที่ติดอะค่ะคือถ้าเกิดว่าวันไหนน้องไอซ์มาเนี่ยฝนก็จะได้ติดขนตาสวยแต่ถ้าวันไหนมาแล้วไม่เจอเนี่ยก็จะไม่ได้ติดเพราะว่าติดไม่เต็มแล้วก็ขนตาไม่มีก็ต้องยืมเขาแล้วยืมน้องไอซ์เกือบจะทุกอย่างแล้วกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนกันแบ่งฟังกันได้ค่ะน้องเอ็มมี่แองเจลเอ็มมี่ไม่มีอะไรทำออกเป็นทีแบบเอ็มมี่เอ็มมี่ไม่นั่งเลยเปลี่ยนอะไรกันเลยเขาไม่ต้องแต่ว่าเขาไม่ต้องทำลาตำแหน่งเร็วๆนี้ปวดมิสทีนอีกแล้วพูดถึงเรื่องการประกวดมิสทีนนิดนึงนี้น้องเอมี่เป็นอะไรที่เราเป็นล่าสุดวันที่16นี้ที่ภูเก็ตภาคใต้นะคะสมัครแบบหนูเลยสิใช่แล้ววันไหนอีกคะวันไหนอีกคะแล้วก็วันที่23ค่ะไปที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือก็เป็นที่โคราชแล้วก็ไปที่ชลบุรีด้วยค่ะแล้วมีก็วันที่30นี่ก็จะเป็นที่เชียงใหม่ใช่แล้วก็วันที่6ใช่ไหมคะวันที่6วันที่7เป็นที่กรุงเทพตุลาใช่ไหมใช่ค่ะตุลาแล้วก็ตัดสินแล้วคะแล้วตัดสินเมื่อไหร่19 ตุลาคมค่ะตัดสินค่ะคือเขาจะรวบรวมจากที่ได้คัดที่ที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกอะไรนี้นะคะแต่ถ้าเปิดโอกาสให้ทุกภาคแล้วมีแหละเด็กฟ้ายังได้ตำแหน่งเลยเนี่ยทุกคนมีโอกาสเลยก็เข้าไปที่เว็บ
www.missteamthailand.com ก็ได้ค่ะก็มีรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะอายุ15ถึง18ได้ค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าไปคุยสนุกสนานนะครับเห็นว่าเด็กๆจาก Miss Team Thailand นะครับก็เป็นเด็กที่หน้าตาดีนะแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เรียนหนังสือทุกคนนะครับก็สวัสดีครับมาใช้ความสามารถกันตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มีรายได้มีอะไรด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านมาด้วยขอบคุณครับ